ตอนสอบเข้ามหาลัยพี่กิตบอกว่าถ้าเราทำเต็มที่แล้วผลจะออกมาเป็นยังไงก็ไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวนี้โตจนสอนพี่ได้แล้วเหรอเนี่ย พี่กิตยังไม่เล่าให้ฟังเลยนะว่าต้องสอบอะไรบ้างจริงๆนี่แค่รอบแรกเองนะพี่ก็แค่ส่งเปเปอร์พร้อมกับแนบเหตุผลไปว่าทำไมพี่ถึงอยากได้ทุนนี้พี่กิตมีจดหมาย recommendation จากโครงการวิจัยโดยตรงด้วยนี่แบบนี้ก็ผ่านฉลุยแล้วสิพี่ไม่ได้แนบจดหมายนั้นไปเอ้าทำไมล่ะครับมันก็จริงอยู่ว่าถ้าพี่แนบไปเนี่ยพี่จะได้เปรียบกับคนอื่นมากแต่พี่ก็อยากได้ทุนนี้มาด้วยคุณสมบัติแล้วก็ความสามารถของตัวเองแบบนี้สิพี่ถึงจะภูมิใจโอ้คิดไม่สุดยอดจริงไว้ตามพี่ไปไหมล่ะมันไกล